รยากาศทางการเมืองตอนนี้ขนาดว่ายังไม่ปล่อยให้ได้หาเสียงกันอย่างเต็มที่เพราะยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งประกาศออกมาบังคับใช้แต่พรรคการเมืองต่างๆก็ไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่าๆแม้แต่วินาทีเดียวหากมีโอกาสเป็นอันต้องออกมาซัดกันอย่างชนิดที่ว่าต้องพังกันไปข้างหนึ่งดูอย่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในตอนนี้ที่ตกเป็นเป้าโจมตีจากฝั่งตรงข้ามไม่ว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่ถ้าได้ด่าไว้ก่อนก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วโดยเฉพาะในโลกโซเชียลตอนนี้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วมากจนบางทีก็งงไปหมดว่าอันไหนเรื่องจริงเรื่องปลอมซึ่งก็น่ากลัวว่าเรื่องไหนที่บิ๊กตู่เกิดพลาดท่าเสียทีขึ้นมาแล้วสังคมเกิดจุดติดขึ้นมาทีนี้ก็จะยุ่งกันไปใหญ่ทั้งนี้เป้าใหญ่ก็ไม่ได้มีเฉพาะบิ๊กตู่เท่านั้นแต่พรรคการเมืองน้องใหม่ที่เต็มไปด้วยนักการเมืองหน้าเก่าอย่างพรรคพลังประชารัฐก็ต้องถูกโดนถล่มพ่วงด้วยอย่างช่วยไม่ได้เพราะเป็นพรรคที่ชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้บิ๊กตู่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบตอนนี้ก็กำลังถูกถล่มรายวันเก็บกันทุกเม็ดเล่นกันทุกดอกถ้าเกิดเดินไม่ดีสะดุดขาตัวเองขึ้นมาก็อาจต้องมีอันเป็นไปก่อนเวลาอันควรก็เป็นได้ดังนั้นตอนนี้บิ๊กตู่จึงออกมาติดเบรกให้เพลาๆกันลงบ้างล่าสุดก็ออกมาบอกว่าอย่าพึ่งนำชื่อของตนเองไปเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยหน้าเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดสินใจซึ่งก็ไม่รู้ว่าการพูดเช่นนี้จะช่วยอะไรได้บ้างหรือไม่เพราะใครๆก็รู้ว่ายังไงบิ๊กตู่ก็ต้องไปต่ออยู่ดีผมก็เห็นหลายพรรคกันนะชูประยุทธ์ตลอดอ่ะทุกพรรคกันแหละนะผมยังไม่ตัดใจใครทั้งพรรคเลยเพราะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับการเสนอกล่าวชื่อผมในเวทีโน้นเวทีนี้นะก็ขอเตือนไปด้วยนะครับตราบใดที่ผมยังไม่ได้ตอบรับกับใครมันก็อย่าไปพูดถึงผมอย่างไรก็ตามการตกเป็นเป้าถูกถล่มของบิ๊กตู่นั้นหากจะมองอีกมุมหนึ่งในทางบวกก็มองได้อย่างผลงานบัตรคนจนที่กำลังเป็นที่โจษจันกันทั่วไปถือว่าได้ใจประชาชนไปเต็มๆก็ยังถูกนักการเมืองเอาไปหาช่องว่างด่ากันแต่ก็ไม่เห็นมีใครออกมาบอกว่าจะยกเลิกสักคนตรงนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเพราะบิ๊กตู่กำลังได้คะแนนนิยมจากตรงนี้จึงต้องทำทุกอย่างเพื่อเตะตัดขาไม่ให้ไปต่อหรือไม่ครั้นพอหันไปมองรอบๆตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่าใครจะมาเป็นผู้ท้าชิงที่สมน้ำสมเนื้อกันแต่อย่างใดแต่ก็ยังพอมีเวลาให้รอตอนที่พรรคการเมืองต้องประกาศเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีทีมข่าวลึกทันใจรายงาน